Last night, quietly, she walked through my mind as I lay searching for sleep. Her soft hand reached out, she whispered my name as she brushed a tear from my cheek. And then those funny, familiar, forgotten feelings start walking all over my mind. It's sad, so sad to watch love go bad. For the good times we've had, for without them I could not go on. สวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการลีลาลีลาอีกครั้งนะคะครับซึ่งเราได้สนุกสนานกับการเต้นรำมาหลายจังหวะแล้วแล้วก็ตอนนี้เราก็ยังอยู่ในจังหวะวอลส์กันอยู่นะคะครับซึ่งเป็นตอนที่3แล้วนะคะมีฟิกเกอร์เยอะมากสองหน้าสามหน้าแล้วนะคะจะสามหน้าแล้วนะคะแล้ววันนี้เราก็จะมาต่อกับฟิกเกอร์ใหม่ๆที่ครูบอลได้เตรียมมาให้ใช่ไหมคะครับผมค่ะก่อนอื่นเราลองไปทบทวนดีค่ะดีนิดนึงนะครับได้ค่ะงั้นไปทวนกันเลยค่ะตรงท้องน้อยตรงนี้นะครับให้เก็บเข้ามาอยู่ตรงกลางหัวเข่าก็จะงอเล็กน้อยนะครับจากตอนแรกตึงอย่างนี้นะครับให้เก็บเข้ามานิดนึงนะครับให้รู้สึกสบายๆนะครับอันนี้ส่วนที่2นะครับส่วนที่3นะครับคือตั้งแต่ช่วงใต้ราวนมนะครับจนถึงหัวไหล่นะครับให้เราสบายๆรีแลกซ์นะครับแล้วก็แค่ยกขึ้นมานิดเดียวเองนะครับโดยที่เราไม่ขยายซี่โครงนะครับถ้าเกิดเราขยายซี่โครงเราจะเป็นอย่างนี้นะครับให้เราปล่อยซี่โครงเหมือนปกตินะครับแต่แค่ยกหน้าอกขึ้นนิดเดียวเองนะครับให้หัวไหล่ราบลงนะครับแล้วจุดที่4นะครับคือเส้นกลางหลังตรงนี้นะครับตรงท้ายทอยนะครับให้ดึงขึ้นตรงๆนะครับให้เรายืนเวลาเต้นให้กระดูกสันหลังของเราเป็นเส้นตรงเป็นเส้นตรงนะคะเวลาเข้าโฮลแล้วนะคะเราจะอยู่เอาซี่โครงขวาของผู้หญิงนะครับมาอยู่ซี่โครงขวาของผู้ชายเอียงดีไหมคะครูบอลให้ดูทีละครึ่งหัวนิ้วโป้จะยกขึ้นก็ได้นะครับหรือจะกำอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดนะครับแล้วมือข้างนี้ของผู้หญิงนะคะวางราบลงบนนะคะเดี๋ยวเราให้ดูนิดลงบนบ่านะคะบ่าของผู้ชายนะคะใช้นิ้วกลางกับนิ้วโป้งนะคะวางเข้าไปอยู่ในบล็อกนะคะแล้วก็แขนอย่าวางห้อยอย่างนี้นะคะยกขึ้นนะคะให้อยู่ระดับไหล่นะคะสบายสบายครับแล้วคราวนี้เชฟของผู้หญิงคอนะคะก็มองผ่านผู้หญิงก็จะมีหน้าต่างใช่ไหมคะหน้าต่างมองผ่านหูผู้ชายไปนะคะส่วนผู้ชายนะครับก็มองตรงไปนะครับมองผ่านไปเพื่อเราจะได้ดูทิศทางแล้วบังคับคอนโทรลผู้หญิงให้ไปทิศทางไหนก็ได้นะครับให้มีช่องว่างอย่าให้ผู้หญิงมาบังหน้าผู้ชายนะครับต้องให้ผู้หญิงอยู่ด้านนี้นะครับหรือจะเปิดเป็นตำแหน่ง PP นะครับยูฮูก็คือการเทิร์นนะครับด้วยส้นเท้านะครับเวลาเราถอยหลังนะครับถอยหลังเช่นเมื่อกี้นะครับเราถอยหลังเท้าซ้ายนะครับถ้าเกิดเราถอยหลังด้วยเท้าซ้ายเราดึงเท้าขวาเข้ามานะครับแล้วก็เทิร์นด้วยส้นนะครับอาการของฮิลพูลนะครับตัวนี้ใช่ค่ะนะครับแต่เราทำเล็กน้อยในเฮสเทชันใช่ครับในเฮสิเตชันในเมื่อเราทำเล็กน้อยนะครับเราก็ถอยเท้าซ้ายใช่ไหมครับแล้วก็ดึงขาเข้ามาแล้วก็เพียงออกด้านข้างเทิร์นนิดเดียวนะครับฮิลเทิร์นนะครับฮิลเทิร์นแตกต่างนิดนึงฮิลเทิร์นถอยหลังเท้าขวาใช่ไหมครับเราส่วนบอลครับเราเริ่มเทิร์นแล้วครับเทิร์นแล้วก็ดึงขาซ้ายครับเข้ามานะครับแล้วก็ต่อด้วยส้นนะครับแล้วก็วางแล้วก็
เทิร์นต่อด้วยส้นแล้วก็ขึ้นอีกทีหนึ่งนะครับใช่อันนี้เรียกว่าคิวเทิร์นนะครับหนึ่งสองสามนะครับผ่อนลงนะครับสี่ห้าหกนะครับอีกครั้งหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามผ่อนลงสี่ห้าหก and one two three ลดลงนะครับโอเคครั้งหนึ่งนะครับ and one two three and นะคะผ่อนลงนะครับก้าวแรกนะครับมี CBM นะครับผู้หญิงก้าวเท้าขวาเข้ามาในเท้าผู้ชายนะครับ1เห็นไหมครับอยู่ในเท้าแล้วก็ต่อด้วย2นะครับต่อด้วย3 by นะครับแล้วก็ผ่อนลงนะครับโอเคขออีกครั้งหนึ่งนะครับในเท้านะครับผู้หญิง and 1 2 3 and นะครับคราวนี้เรามาดูผู้หญิงก้าวออกนอกเท้าผู้ชายบ้างนะครับยืนตำแหน่งเดิมนะครับผู้หญิงก้าวแรกนะครับ and นะครับ one two three and นะครับ okay. อีกครั้งหนึ่งนะครับ and one two three and one two three นะคะเข้านะคะ hesitation one เชฟซ้ายอยู่นะคะ two three เรามีสเวย์ให้ผู้ชายนะคะสเวย์ให้ผู้ชายนะคะแล้วต่อลงลดลงตัวตรงปกตินะคะแล้ว CBM นิดหนึ่ง one นะคะ two เราเปลี่ยนเชฟนะคะ three ต่อด้วย reverse 1 2 3นะคะ one two3คราวนี้เราสเวย์มีสเวย์ด้วยนะคะสเวย์ข้างซ้ายของผู้ชายนะข้างซ้ายของผู้ชายนะคะแล้วผ่อนลงนะครับผ่อนลงใน CBM นะคะแล้วถอย1 2 3นะคะผ่อนลงผ่อนลงนะคะต่อด้วย1 2 3ผ่อนลงนะคะจำกันได้แล้วใช่ไหมคะว่ามีอะไรกันบ้างคราวนี้เราอยากจะให้ข้อพิเศษนิดนึงในฟิกเกอร์ที่ครั้งที่ผ่านมานะคะเพราะว่ามุมเทิร์นเนี่ยหลายๆคนอาจจะไปเห็นการเต้นแล้วเอ๊ะทำไมเทิร์นขนาดนี้ได้ไหมผิดไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงก็ไม่มีอะไรผิดแต่ในเบสิกเขาก็ให้มีหัวข้อให้ไว้เหมือนกันนะคะกำหนดไว้ให้เป็นตัวเลือกในการที่เราจะปรับเปลี่ยนเพื่อจะต่อในฟิกเกอร์อื่นๆใช่ไหมคะอย่างนี้ไม่เห็นภาพใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูตัวแรกกันก่อนดีไหมคะในhesitation chain นะคะเริ่มจากผู้ชายนะครับคราวที่แล้วเราเทิร์นประมาณนิดนึงเซต1 0 8นะครับเดี๋ยวลองดูของเดิมนิดนึงก่อนนะครับผู้ชายเริ่มนะครับสมมุติว่าให้ด้านนี้นะครับเป็นมุมนะครับทะแยงเข้าฝาผนังนะครับเข้าฝาผนังนะคะใกล้ๆก้าวแรกนะครับ1 2 3นะครับจบตาม LD นะครับถอยหลังนะครับ4แล้วทาง5 6เทิร์นแค่เสร็จ1ส่วน
8นะครับค่ะอันนี้ของเดิมนะครับของเดิมใช้1ส่วน8แล้วจะจบที่หน้าทแยงเข้าหาเซ็นเตอร์เซ็นเตอร์ค่ะคราวนี้เรามาดูเซต1ส่วน4ค่ะนะครับถ้าเกิดเราเต้นที่มุมห้องเมื่อกี้นะครับเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงครับก้าวแรก1 2 3นะครับ4 5 6นะครับงั้นมุมเทิร์นเปลี่ยนไปนะคะใช่ครับผมจะมากขึ้นนะครับในกรณีนี้ในกรณีนี้นะครับเราสามารถเต้นที่กลางห้องก็ได้นะครับเพื่อเราจะทำรีเวิร์สเทิร์นต่อใช่ค่ะนะครับอย่างเช่นลองเต้นที่กลางห้องดีไหมคะได้ครับจะเริ่มสมมติว่าด้านนี้เป็นลายห้องนะเป็นลายห้องนะครับผมอยู่ตรงกลางห้องนะครับเข้าฮิตสเตชันเชนนะครับเข้ากลางห้องก็คือเนเชอรัลเทิร์น1 2 3นะครับเนเชอรัลขอโทษค่ะใช่แล้วก็เข้านะครับฮิตสเตชัน4 5 6นะครับเสร็จ1ส่วน4นะครับเราจะทะแยงเข้านะครับแล้วก็จะหน้าก็จะได้ที่เข้าหาทะแยงออกไปจากกำแพงนะคะก็คือเข้าหาเซ็นเตอร์เหมือนเดิมใช่ไหมคะทะแยงเข้าหาเซ็นเตอร์ครับ นะคะคราวนี้ดูในผู้หญิงเหมือนกันนะคะมุมเทิร์นก็จะเปลี่ยนไปถ้าสมมุติว่าในเมื่อผู้ชายใช้เรามาดูมุมเทิร์นของผู้หญิงดีไหมคะอันแรกทบทวนหน่อยนะคะเราใช้มุมเทิร์นเดิมใช่ไหมคะก็คือมี1 2 3นะคะเซ็น1ส่วน8นะครับเซ็น1ส่วน8นะคะ1 2 3นะคะงั้นหลังเราก็ยังจะได้ทะแยงเข้าสู่ทะแยงเข้าสู่เซ็นเตอร์นะคะขออีกครั้งดีไหมคะครับเป็น1 2 3 1 2 3นะคะคราวนี้เราจะใช้มุมที่เปลี่ยนไปเมื่อกี้เซ็น1ส่วน4ค่ะเมื่อกี้ครูบอลใช้เสร็จ1ส่วน4นะคะเราจะเต้นที่มุมห้องก่อนนะคะเราทะแยงเข้าไปนะคะ and 1 2 3นะคะ and 1 2 3นะคะถ้าเป็นด้านนี้เราจะได้ที่LOD นะคะหลังเข้าหา LOD นะคะอีกครั้งหนึ่งดีไหมคะ and 1 2 3 and 1 2 3นะคะได้หลังเข้า LOD หรือลองเต้นกลางห้องดูนะครับเดี๋ยวเราจะลองเต้นกลางห้องดูนะคะผู้หญิงหันหลังนะคะเข้าหากำแพงนะคะ and 1 2 3นะคะเทิร์นเซ็น1ส่วน4นะครับ and 1 2 3นะคะหลังก็จะทะแยงเข้าหากลางห้องเหมือนกันนะคะยังมีอีกนิดนึงนะครับคราวที่แล้วคือท่านผู้ชมอาจจะเห็นเชฟศีรษะของผู้หญิงเปลี่ยนไปนะครับก็ถามว่าเอ๊ะทำไมผู้หญิงถ้าเกิดอยู่ทางซ้ายเปลี่ยนมาทางขวาถ้าเกิดเราจะทำให้อยู่ทางซ้ายเหมือนเดิมได้หรือเปล่าแล้วครูบันว่าไงคะก็จริงๆแล้วเนี่ยเชฟศีรษะตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับเราสามารถทำได้นะครับเดี๋ยวลองเต้นให้ดูนิดนึงว่าถ้าเกิดโดยไม่เปลี่ยนโดยที่ไม่เปลี่ยนนะครับก็ได้นะคะลองดูนะครับเข้ามุมก่อนนะครับทำมุมที่เซต1ส่วน4นะครับ1 2 3 and 1 2 3เห็นไหมครับหรือลองเปลี่ยนให้ผู้ชมดูนิดนึงนะครับอย่างคราวที่แล้วที่เราเปลี่ยนนะครับ1 23 1 2 3 1 2 3 1 2 3 yeah. คราวนี้เราจะมาลองเต้นที่กลางห้องดูนะครับดีค่ะแล้วก็โดยใช้มุมเชฟด้วยที่มากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนเชฟค่ะนะครับเดี๋ยวเราจะให้มองว่าเป็นด้านหลังเราเป็นกลางห้องนะครับเพื่อจะได้เห็นหน้าผู้ชายนะครับทะแยงเข้าฝาผนังนะครับค่ะ1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3นะครับโอเค
ันนี้คือเทิร์นเซต1ส่วน4นะครับแล้วเราจะมาดูว่าถ้าเกิดไม่เปลี่ยนหน้าบ้างนะครับเซต1ส่วน4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3โอเคซึ่งสามารถทำได้เหมือนกันนะคะใช่ครับผมแต่ว่าเวลาเราเปลี่ยนหน้าเพราะว่าสาเหตุจากการสเวย์ของตัวที่มีใน9ที่2นะคะคราวนี้เรามาดูรีเวิร์สคอร์เต้ก่อนดีไหมคะดีครับรีเวิร์สคอร์เต้จากคราวที่แล้วเนี่ยมันมีมุมเทิร์นที่สามารถเปลี่ยนแล้วก็จบในหน้าอื่นๆได้เหมือนกันนะคะใช่ครับคุณผู้ชมจะได้นำไปร้อยเรียงได้นะคะเริ่มจากคราวที่แล้วก่อนดีไหมคะที่เราใช้ในการร้อยฟิกเกอร์ของเราได้ครับผู้ชายเริ่มจากเทิร์น5ส่วน8นะครับเดี๋ยวลองดูนะผู้ชายหันหลังให้ LOD ให้ LOD นะครับในก้าวแรกนะครับ1นะครับเทิร์น2 3แล้วก็พอนนะครับหลังจากทรีลดเท้านะคะน่าจะได้ที่ทะแยงเข้าหาเซ็นเตอร์ที่เซ็นเตอร์นะคะอีกครั้งนึงนะครับ1 2 3 3นะคะโอเคอันนี้ผู้หญิงนะคะในผู้ชายหันหลังให้ LOD ผู้หญิงหันหน้าตาม LOD นะคะใน9ที่1ถึง9ที่2นะคะเราจะเริ่มเทิร์นนะคะ3ส่วน8นะคะใน9ที่1นะคะแล้วก็ใน9ที่2เรายังก้าวไปนะคะแล้วก็เทิร์นต่อนะคะ3ส่วน8แล้วก็เทิร์นต่อใน9ที่3นะคะอีก1ส่วน4นะคะงั้นเวลาจบเนี่ยหน้าจะทะแยงเข้าฝาผนังเข้าฝาผนังย้อนแนวเต้นรำนะคะแล้วหลังทะแยงออก DC ใช่ไหมคะนั่นคือคราวที่แล้วก็คือเข้าหาเซนทะแยงเข้าหาเซนเตอร์นะคะอันนี้ลองเต้นต่อเนื่องนะคะจากคราวที่แล้วนะคะ and 1 2ต่อเนื่องนะคะ3นะคะจะได้จบหน้านี้คราวนี้เราสามารถเปลี่ยนมุมได้ใช่ไหมคะครูบอลผู้ชายสามารถเปลี่ยนมุมนะครับจากเสร็จ5ส่วน8เป็นเสร็จ1ส่วน2นะคะลองดูนะครับจากจุดเดิมก่อนจากตำแหน่งเดิมก่อนนะคะจาก LOD ก่อนนะคะให้ LOD นะครับเทิร์นนะครับก้าวแรก1 2 3ผ่อนลงนะคะนะครับนั้นก็จะได้หน้าที่ LOD นะคะใช่ครับผมส่วนผู้หญิงนะคะก็เช่นเดียวกันครับแต่เทิร์น9ที่1ถึง2เนี่ยเสร็จ1ส่วน4แล้วก็อีก9ที่2ถึง3เนี่ยอีกเสร็จ1ส่วน4ส่วน4นะคะเริ่มเลยนะคะ9และเริ่มจะเทิร์น1ส่วน2นะคะเอ้ย1ส่วน4นะคะ1ถึง2นะครับ4นะคะ1ถึง2นะคะก็จบหน้านี้นะคะแล้วก็เทิร์นต่ออีก1ส่วน4นะคะเป็นปลายเท้าแล้วดึงมาก็จบที่หลัง LOD นะคะเอาใหม่คราวนี้ต่อเนื่องนะคะเป็น1 2 3นะคะไม่ยากใช่ไหมคะคราวนี้เริ่มสนุกกันแล้วเราลองมาอีกมุมนึงดีไหมคะครับเป็น LOD เหมือนกันสตาร์ทที่ back LOD เหมือนกันหันหลังเข้า LOD เหมือนกันแต่เทิร์นเพียงแค่เสร็จ 3.8 นะครับผู้ชายเริ่มนะครับเป็น1 2 3 5นะครับคราวนี้นะคะขออีกครั้งนึงดีมั้ยคะจะจบที่ทะแยงทะแยงเข้าฝาผนังนะครับฝาผนังนะคะครั้งนึงนะครับผู้ชายนะครับได้ and 1 2 3นะคะผู้ชายหันเทิร์น38นะคะจะได้หน้าทะแยงเข้าหา LOD งั้นผู้หญิงนะคะเริ่มจากหันหน้าตามแนวตามแนวเต้นรำเหมือนกันนะคะผู้หญิง9ที่1ถึง2เนี่ยจะเทิร์นแค่เซต104แล้วก็2ถึง3เนี่ยอีกเซต108นะคะมาดูกันนะคะ9แรกใช่มั้ยคะ104ใช่มั้ยคะครูบอล1ถึง2 1ถึง2นะคะ9ที่1ถึง9ที่2 104นะคะจ้าแล้วต่อด้วย9ที่2ถึง9ที่3นะคะอีกเซน1ส่วน8นะคะเห็นไหมคะหลังก็จะจบทะแยงเข้าหากำแพงนะคะต่อเนื่องนะคะเป็น and 1
two three นะคะโอ้ยังมีอีกยังมีอีกใช่ไหมคะครูบอลอันนี้เราจะลองเปลี่ยนตำแหน่งที่ท่าที่จะเริ่มต้นนะครับเราเปลี่ยนที่หันหลังทะแยงเข้าสู่ LOD ทำได้3แบบเลยนะคะเนี่ยค่ะคราวนี้เราเปลี่ยนเป็นหันหลังเข้าเซนเตอร์นะครับทะแยงเข้าเซนเตอร์นะครับหันหลังครั้งนี้เราจะเทิร์นแค่เซต104นะครับผู้ชายนะครับลองดูนะครับยืนในตำแหน่งนี้นะเมื่อกี้เรายืนตำแหน่งนี้อันนี้เราหันหลังให้กับทะแยงเข้าเซนเตอร์นะครับเข้าก้าวแรกนะครับ1 2 3ใช่เซต104นะครับอีกครั้งนึงนะครับเทิร์นแค่1ส่วน4เทิร์นเซต1ส่วน4นะครับ1รวบ2 3ครับนะคะคราวนี้ผู้หญิงบ้างนะคะผู้หญิงผู้ชายหันหลังเข้าหาทะแยงเข้าหาเซ็นเตอร์นะคะผู้หญิงก็หน้าผู้หญิงก็จะหันหน้าเข้าหาทะแยงเข้าหาเซ็นเตอร์นะคะ91ถึง9ที่2เนี่ยเทิร์นแค่เซต108ใช่ค่ะไปก่อนเลยนะคะแล้วก็เป็นแค่18นะคะ2แค่18นะคะนี่นะครับแล้วต่อด้วย9ที่2ถึง9ที่3อีกเซต 1/8 นะครับอีก 1/8 นะคะชิดเท้าเข้ามาเทิร์นอีก18ใช่นะคะเริ่มเล็งๆกันแล้วนะคะเอาใหม่นะคะสตาร์ทที่หน้าทะแยงเข้าหาเซ็นเตอร์นะคะเป็นเทิร์น18ก่อนนะคะ9ที่1ถึง9ที่2นะคะแล้วต่อด้วยอีก18นะคะชิดเท้าเข้ามาอีก1ส่วน8ใช่ไหมคะหลังก็จะจบทะแยงเข้าหาฝาผนังใช่ครับเยอะแยะมากเลยใช่ไหมคะ อีกตัวหนึ่งแถมนิดนึงค่ะคุณบอลตัวหนึ่งนะครับเราจะหันหลังให้กับย้อนแนวเต้นรำทะแยงเข้าสู่เซนเตอร์นะครับแต่เทิร์นที่1เซต1ส่วน2นะครับฟิกเกอร์ตัวนี้จะเหมาะสำหรับเวลาเราเต้นที่เข้ามุมไปเข้าสู่ที่มุมแล้วนะครับเพื่อจะตามด้วยฟิกเกอร์ที่เราผูกไว้นะครับอย่างเช่นเราก้าวนะครับถอยหลัง1 2 3ใช่นะครับลองอีกครั้งหนึ่งนะครับลงหลังจาก3นะคะครับค่ะอันนี้เราหันหลังทะแยงเข้าสู่เซนเตอร์ย้อนแนวเต้นรำนะครับใช่ค่ะเทิร์นเสร็จ1ส่วน2นะครับพอ1 2 3ใช่ค่ะหลัง3ก็ลดลงนะคะเมื่อกี้ครูบอลยืนในตำแหน่งหน้าไอ้หลังทะแยงเข้าหาเซ็นเตอร์ใช่ไหมคะครับนิยมใช้เต้นที่มุมย้ำอีกทีใช่ไหมคะครับแล้วส่วนผู้หญิงนะคะแล้วก็จะเทิร์นเซต1ส่วน4แล้วก็9ที่2ถึง3เนี่ยอีกเซต1ส่วน4ค่ะพร้อมนะคะ9ที่1ถึง2เซต1ส่วน4เซต1ส่วน4นะคะแล้วดึงอีกเซต1ส่วน4เซต1ส่วน4ค่ะโอเคมั้ยคะขออีกครั้งนึงนะคะนะคะเอาใหม่อีกทีต่อเนื่องนะคะพร้อมนะคะ9ที่1ถึง9ที่2 1ส่วน4นะคะ1 2ดึงต่อ3ใช่นะคะรวมแล้วเซต1ส่วน2ค่ะรวมเซต1ส่วน2เท่ากับผู้ชายคราวนี้ลองมาเข้าสู่ฟิกเกอร์ที่เราเตรียมไว้ดีไหมครับดีค่ะวันนี้ครูบอลมีอะไรมาฝากบ้างคะฟิกเกอร์ตัวไหนบ้างมีชาเซ่นะครับชาเซ่มีกี่แบบครับที่เรามาวันนี้รู้สึกวันนี้มีอยู่2แบบนะคะชาเซ่ฟอร์ม PPแล้วก็ progressive chassé to ride นะคะแล้วก็ต่อด้วย outside chain ใช่ค่ะนะครับแล้วก็เข้าวิงค่ะคราวนี้เราลองมาดู chassé form PP ตัวแรกก่อนเริ่มจากผู้ชายก่อนนะครับค่ะผู้ชายนะครับหันหน้านะก็คือเราเปิดใน PP ใช่ไหมคะใช่เปิดตำแหน่ง PP หันหน้าทะแยงเข้าสู่ฝาผนังนะครับต่อยืนในตำแหน่งเปิด PP นะครับผู้ชายจบในตำแหน่งเปิด PP นะครับแล้วก็ผ่อนลงนะครับก้าวแรกนะครับดูฟุตเวิร์กก่อนนะครับเป็นส้นแล้วก็เต็มนะครับแล้วก้าวที่2เป็นปลายนะครับไม่มีเทิร์นนะครับก้าวที่3ดึงมาชิดนะครับก็เป็นปลายแล้วขึ้นต่อ
ก้าวที่4เป็นปลายแล้วก็ผ่อนลงนะครับโอเคคราวนี้มาดูทามมิ่งบ้างนะครับ1 2 3จบในตำแหน่ง PP นะครับเริ่มชาเซ่นะครับผ่อนลง and 1 2 and 3ลดลงนะครับคราวนี้ของผู้หญิงบ้างนะครับของผู้หญิงนะคะผู้หญิงในตำแหน่ง PP ผู้หญิงตัวจะทะแยงเข้าหาเซ็นเตอร์ใช่ไหมคะทะแยงเข้าหาเซ็นเตอร์นะคะและจบในตำแหน่ง PP นะคะก้าวมาข้างหน้าก้าวหนึ่งนะคะแอนนะคะก้าวแรกนะคะเราจะเริ่มเทิร์นนะคะในก้าวต่อไปนะคะเป็นเซต108นะคะแล้วก็ทิศเท้าเทิร์นอีกนะคะอีกเซต108นะคะแล้วก็ไม่มีเทิร์นนะคะแล้วก็ลดลงนะคะเอาใหม่อีกครั้งนะคะตัวนะคะทะแยงเข้าหาเซ็นเตอร์นะคะจบในตำแหน่ง PP ก้าวมังหน้าก้าวหนึ่งนะคะแล้วลดส้นลงนะคะก้าวแรกของผู้หญิงนะคะขึ้นไปข้างหน้านะคะส้นเท้าเต็มเท้านะคะแล้วเริ่มขึ้นเป็นปลายนะคะแต่ค่อยๆขึ้นแล้วเริ่มเทิร์น1ส่วน8นะคะนับ2นะคะแล้วชิดเท้าเทิร์นอีกนะคะแอนนะคะแล้ว3นะคะแล้วลดส้นลงนะคะคราวนี้ผู้หญิงมีให้สังเกตนิดนึงตอนเข้าคู่ก็ได้ค่ะคือครูบันช่วยนิดนึงนะคะในตำแหน่ง PP นะคะ and 3ใช่ไหมคะวาดมือลงนิดนึงค่ะเสร็จแล้วลดส้นลงนะคะในก้าวแรกของผู้หญิงนะคะตรงไปนะคะผู้ชายเหมือนกันผู้หญิงนะคะเทิร์นนะคะ1ส่วน8นะคะจากตัวนี้เทิร์นนะคะแล้วจะเห็นหัวเข่านะคะเทิร์นจากเข่านะคะตัวจะถูกบิดเข้ามานะคะพร้อมกับหน้านะคะแล้วก็3ไม่มีเทิร์นนะคะจะเห็นเชฟที่เปลี่ยนไปนะคะแล้วลดส้นลงนะคะเอามาอีกครั้งคราวนี้ต่อเนื่องดีไหมคะครูบอล1 2 3 and 1 2 and 3 and นะคะไม่ยากใช่ไหมคะคราวนี้เราเข้าเพลงดีไหมคะครูบอลงั้นขอเพลงเลยนะคะ1 2 3 1 2 3 1 2 and 3 11 2 3 1 2 3 1 2 and 3 มีอีกตัวใช่ไหมคะที่ครูบอลจะต้องให้ดูเป็นชาเซ่คล้ายๆเป็นเรียกตระกูลชาเซ่เหมือนกันนะคะกลุ่มเดียวกันนะคะเรียกว่า progressive ชาเซ่ to right นะครับตำแหน่งของผู้ชายนะครับค่ะจะเปลี่ยนไปนะครับตำแหน่งผู้ชายจะทะแยงเข้าสู่เซ็นเตอร์นะครับค่ะผู้ชายเริ่มก่อนครับเริ่มจากหน้าทะแยงเข้าหาเซ็นเตอร์นะคะก้าวแรกนะครับผู้ชายมี CBM นะครับก้าวเป็นเต็มนะครับ footwork แล้วก้าวที่2เป็นปลายนะครับแล้วก็เทิร์นเสร็จ104นะครับแล้วก็ดึงมาชิดกับอีก1018นะครับแล้วก็เทิร์นอีก18เป็นปลายเท้านะครับแล้วก็ลดส้นลงนะคะครับตอนนี้เป็น progressive ชาเซ่ to right นะครับอีกครั้งนึงครับผู้ชายนะครับ footwork แล้วก็ 1 2 and 3แล้วก็ลดส้นลงนะคะอันนี้ผู้หญิงนะคะในมันอยู่ฟิกเกอร์นี้อยู่ในตำแหน่งโค้ชนะคะครับเราจบ
นะคะผู้หญิงทะแยงเข้าหาเซ็นเตอร์นะคะเริ่มถอยด้วยเท้าขวานะคะก้าวแรกถอยมี CBM นะคะในก้าวแรกนะคะ1นะคะแล้วเริ่มเทิร์นนะคะอีก3ส่วน8นะคะน่าจะไปจบที่ LOD LOD นะคะ2นะคะ and นะคะโค้ดตัวนี้คือเทิร์นระหว่างก้าวที่2กับ3นะคะแล้วก้าวที่4นะคะเทิร์นอีก1ส่วน8นะคะน่าจะจบเข้าหาทะแยงเซ็นเตอร์ทะแยงเข้าหาเซ็นเตอร์พอดีนะคะคราวนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ1 2 3นะคะ and 1 2 and นะคะเหมือนกันนะคะสะโพกเข้ามาปิดนะคะแล้วเทิร์นอีก1 8นะคะเป็น3แล้วก็ลดส้นลงนะคะคราวนี้ลองเข้าคู่ดูลองเข้าคู่นะคะแล้วก็อยากให้ผู้ชมช่วยสังเกตเชฟของผู้หญิงด้วยนะคะที่เปลี่ยนไปนะคะในชาเซ่2 3นะคะ and 1นะคะ2 and 3นะคะ and นะคะเอามาอีกครั้งหนึ่งนะคะtwo three and CBM 1 2 andทรีนะคะลองเข้าเพลงดูไหมครับดีค่ะone two three and one two and three and one two three and one two and threeพอเราฝึกต่อเนื่องนะคะอยากให้ผู้ชมเริ่มฝึกเชฟได้แล้วนะคะคราวนี้ตัวต่อไปเลยดีไหมคะครูบอลได้ครับค่ะก็คือ outside chain นะคะใน outside chain มันก็คล้ายกับเป็นตัวเชื่อมต่อที่ดูไม่ยุ่งยากมากนักใช่ไหมคะเริ่มสตาร์ทที่ครูบอลยืนในตำแหน่งผู้ชายนะครับจะยืนในตำแหน่งหลังทะแยงสูงDiagonal to center ก็คือนะครับยืนในตำแหน่งลักษณะนี้นะครับให้ทะแยงเข้าหาเซ็นเตอร์นะคะก้าวแรกนะครับผ่อนนะครับไม่มีเทิร์นนะครับ CBM นะคะก้าวแรกเทิร์นใน CBM เทิร์นใน CBM ด้านนี้นะครับ1นะครับ2ก็ไม่มีเทิร์นครับแล้วก็ค่อยๆดึงขึ้นมาเป็น3เสร็จ104นะครับแล้วก็ลดลงค่ะครั้งหนึ่งนะครับใช่พร1 CBM นะครับถอย2เป็นปลายเท้านะครับแล้วค่อยๆดึงขึ้นมานะครับแล้วผ่าแล้วก็ออกด้านข้างนะครับเสร็จ104แล้วก็ค่อยลดส้นลงนะครับคราวนี้ลองทำต่อเนื่องอีกนิดนึงนะครับดูนะครับ1 2 3 and 1 2 3 and นะครับอันนี้ในผู้หญิงนะคะแล้วผู้หญิงหน้าทะแยงเข้าหาเซ็นเตอร์นะคะเป็นก้าวขึ้นไปนะคะผู้หญิงไม่มีมุมเทิร์นนะคะก้าวเท้าขวาแล้วส่งก้าวเท้าขวาแล้วก็ส่งใน CBM นะคะ1นะคะแล้วส่งต่อนะคะ2นะคะแล้วก็3นะคะไม่มีเทิร์นแต่เราเปิด PP ก็คือเทิร์นหน้านะคะแล้วก็ลดส้นลงนะคะเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะได้and 1 2 3 and นะคะจะสังเกตว่าผู้หญิงจะมีการเปลี่ยนเชฟหน้าตอนเราเต้นเปิดเป็น PP นะครับใช่ลองดูนะครับพร้อมนะคะ1 2 3ไหนนะคะใน3 9 9แรกผู้หญิงพอเข้าคู่แล้วเอาเท้าผู้ชายนะคะเอาไซด์พาร์ทเนอร์นะคะ1นะคะขึ้นต่อ2 3แล้วส้นลงนะครับ
คราวนี้ลองเข้ากับเพลงดูไหมครับได้ค่ะขอเพลงหน่อยค่ะโอเคคราวนี้มาถึงตัวสุดท้ายของวันนี้ที่เราเอามาฝากกันนะคะครับนั่นก็คือวิ่งนะคะวิ่งเราจะผู้ชายจะเริ่มที่ตำแหน่งผู้ชายหันหน้าเข้าหาทะแยงเข้าหาทะแยงเข้าหาเซนเตอร์นะครับจะอยู่ในตำแหน่ง PP นะครับลงมานะครับเริ่มก้าวแรกนะครับผู้ชายฟุตเวิร์กนะครับเริ่มจากเท้าขวานะครับเป็นส้นเต็มนะครับ1นะครับแล้วก็ลาก2 3นะครับไม่มีการเปลี่ยนทิศทางนะครับแต่เชฟตัวมีการเทิร์นเพียงเล็กน้อยนะครับลองดูใหม่ครั้งหนึ่งนะครับผู้ชายนะครับ1 2 3จบตำแหน่ง PP นะครับผ่อนลงมานะครับก้าวแรกเป็น1นะครับตัวนะครับจากทางด้านขวานะครับเริ่มดึงขึ้นมา2 3แล้วก็ลดลงนะครับค่ะ okay. ไม่ยากเลยใช่ไหมคะในผู้ชายคราวนี้ในผู้หญิงนะคะแล้วเปิดมาจากในตำแหน่ง PP นะคะเปิด PP 9 PP 3นะคะแล้ว เราก้าวเท้าข้างหน้าไปนะคะใช่1นะคะแล้วแยกเท้านะคะเล็กๆนะคะเธอลำตัวเล็กน้อยนะคะก้าวนี้2นะคะแล้วก็3นะคะเป็นการเทิร์นเป็นลักษณะโค้งไปด้านข้างรอบด้านข้างๆตัวของผู้ชายนะคะลองดูฟุตเวิร์กใหม่เอาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ1 2 3นะคะผ่อนลงแล้วต่อด้วยเต็มส้นและเต็มเท้านะคะขึ้นปลายเท้านะคะอ้อมไปด้านข้างนะคะของผู้ชาย2นะคะแล้วก็ในลักษณะเทิร์นลำตัวเล็กน้อยนะคะก้าวไปข้างหน้าไม่ต้องก้าวยาวนะคะ3แล้วในก้าว3นะคะผู้หญิงจะมีเชฟด้านซ้ายนะคะ3นะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อนะคะเราจะต่อฟิกเกอร์ได้นะคะขอใหม่อีกครั้งนะคะ2 3 and 1 2 3นะคะเปลี่ยนเชฟนะคะโอเคคราวนี้ลองเข้าคู่ดีไหมคะครูบอลครับผมone two three พอน one two three นะคะผู้หญิงเป็นเชฟซ้ายนะคะผู้ชายยังอยู่มองผ่านประตูด้านนี้เดี๋ยวเปลี่ยนมุมดีไหมคะครูบอลที่หน้าเราทะแยงเข้าสู่เซ็นเตอร์เราเต้นด้านนี้นะครับ1 2 3 and 1 2 3นะคะผู้ชายจะอยู่ด้านนี้ผู้หญิงจะเชฟซ้ายนะคะโอเคอันนี้ลองเข้าเพลงดูไหมครับค่ะงั้นขอเพลงเลยนะคะone two three เราได้ฟิกเกอร์เพิ่มนะคะ4ฟิกเกอร์ด้วยกันใช่ไหมคะในวันนี้ก็มีชาเซ่ฟอร์ม PP Pocket 10 ชาเซ่ to ride แล้วก็ outside chain ใช่ไหมคะแล้วก็ wing wing นะคะแล้วใน Pocket 10 ชาเซ่เนี่ยมีเป็นฟิกเกอร์ที่ดูเรียบง่ายนะคะแต่ในนั้นมีเทคนิคนะคะที่อยากให้คุณผู้ชมหมั่นฝึกกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการโค้ดของเท้าการเทิร์นของหัวเข่าสะโพกนะคะ
แล้วก็ทัมมิ่งด้วยนะคะสำคัญมากเลยครับทัมมิ่งรู้สึกว่าเรามีอยู่4/9ใช่ไหมคะใช่แต่ว่าเรามีอยู่3บีทเองนะคะเราจะนับเป็น1 2 and 3นะคะแบ่งบีทที่2เป็นอย่างละครึ่งใช่ไหมคะแล้วก็คราวนี้เราลองมาร้อยฟิกเกอร์ดีไหมคะในชุดนี้ครับผมได้ครับเราเริ่มจากตัวไหนดีจากเริ่มจากของคราวที่แล้วคราวที่แล้วเราจบในแบ็ควิสนะคะในตำแหน่งผู้ชายหันเข้าสู่ทะแยงเซ็นเตอร์นะครับ PP แต่อยู่ในลักษณะคอร์สเท้านะคะใช่ครับผมแล้วก็เราจะต่อในฟิกเกอร์ที่เราผูกไว้เมื่อกี้นะครับเราจะเข้าวิงก่อนนะครับแล้วก็มาโปรเกรสซีฟชาเซ่ทูไรท์นะครับแล้วก็เอาไซเชนแล้วก็ต่อด้วยชาเซ่ฟอร์ม PP ค่ะนะครับลองมาดูผู้ชายก่อนว่าเป็นยังไงนะคะเซนคูบันก่อนค่ะผู้ชายนะครับเรายืนนะครับหน้าเราอยู่ด้านนี้นะครับคราวที่แล้วเราจบด้วยแบ็ควิสใช่ไหมครับเรา1 2 3ผ่อนลงใช่ไหมครับเราเข้าวิงนะครับขึ้น1 2 3นะครับแล้วก็9นะครับโปรเกรสซีฟชาเซ่นะครับ1 2 and 3แล้วก็ต่อด้วยเอาไซเชนนะครับ1 2 3ต่อด้วยชาเซ่นะครับฟอร์ม PP นะคะ1 2 and 3ลดส้นลงนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับต่อเนื่อง1 2 3 and 1 2 and 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 3 and 1
การฟอลขึ้นลงขึ้นลงนะคะคราวนี้มาดูผู้หญิงบ้างนะคะผู้หญิงจบในตำแหน่งวิชนะคะในคราวที่แล้วใช่ไหมคะ back wish ขอโทษค่ะ back wish นะคะ two three นะคะแล้วเซิร์ฟลงแล้วทำเข้าวิงนะคะ and one two turn หน้านะคะ three shape ด้านซ้ายนะคะ progressive chasse progressive chasse นะคะถอย and one นะคะ turn 38ใช่ไหมคะ two and three นะคะเข้า isolation chain นะคะ and one two three โอ้ขอโทษค่ะแล้วล็อตโซน and one two and three เป็นชาเซ่ for pp นะคะลองต่อเนื่องดูครั้งหนึ่งครับ one two three and one two three ล็อตโซนลง one two andthree and one two three and one two and three and นะคะคราวนี้ลองเข้าคู่ดูนะครับค่ะ one two three and one two เปลี่ยนหน้านะคะ three and one two andthree and 1 2 3 1 2 and 3ค่ะอีกครั้งนี้มั้ยคะเปลี่ยนมุมมั้ยครูบังได้ครับผมคราวนี้เราลองเข้ามุมด้านนี้บ้างนะครับค่ะลองมาจากมุมด้านนี้นะผู้ชายทะแยงสู่เซ็นเตอร์นะครับทำแบ็ควิชก่อนนะ1 2 3 1 2 3 1 2 and 3 and 1 2 and 3 and อีกรอบนึงนะครับดีค่ะ3 and 1 2 3 and 1 2 3 and 1
2 and 3 and 1 2 3 and 1 2 and 3 and เอาละค่ะคราวนี้เข้าเพลงดูในฟิกเกอร์นี้นะคะลองดูดีไหมคะคราวนี้เรามาดูด้านนี้บ้างดีค่ะ1 2 3 and 1 It's not easy when the road is your driver Honey that's a heavy load that we bear to you and to give to me เอาละค่ะคราวนี้เราร้อยฟิกเกอร์ไปแล้วใช่ไหมคะในตอนนี้เดี๋ยวเราจะเอาฟิกเกอร์ชุดนี้นะคะมาต่อกับฟิกเกอร์ครั้งที่แล้วซึ่งเราใช้ฟอร์ร่วมกันในด้านเดียวกันนะคะซึ่งมีอะไรบ้างนะคะคุณพลก็จะมี his station change นะคะเข้า1 2 3ของ reverse reverse corte นะคะ back twist แล้วก็ต่อด้วยคราวนี้ก็เป็นวิ่งแล้วก็โพสิทีฟชาเซ่นะคะ outside chain ชาเซ่ form PP แล้วก็ต่อด้วย natural นะครับซึ่งเมื่อกี้เราไม่ได้อธิบายใช่นะคะนี้เดี๋ยวครูบอลลองร้อยก่อนนะคะร้อยฟิกเกอร์จากผู้ชายนะคะ1 2 3 1 2 3 and 1 2 3 hesitation chain นะคะ2 3 1 2 3 reverse 2 3 reverse corte นะคะ back twist นะคะ1 2 3 and 1 2 wing ค่ะ and progressive chassis to right ค่ะ outside chain 2 3 chassis form PP เข้า natural นะคะ1 2 3 and นะคะขออีกรอบหนึ่งนะคะค่ะสองรอบ1 2 3 and 1 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 2 3 and
่อเนื่องนะคะของฟิกเกอร์2ชุดแล้วนะคะคราวนี้มาดูของผู้หญิงบ้างนะคะ1 2 3 and 1 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 2 3 and
1 2 3 and 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 1 2 and 3 and 1 2
three and one, two and three and one, two, three, and okay. Okay. อันนี้ลองมาเข้าคู่นะครับOne, two, three, and one. 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 Two, and three, and one. Two, three, and one. Two, and three, and one. Two, three, and.อันนี้เราลองเต้นอีกมุมหนึ่งนะครับคราวนี้เราจะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนด้านเป็นอีกด้านหนึ่งเพราะว่าฟิกเกอร์นี้เราจะใช้ด้านยาวนะคะของฟอร์ One, two, three and 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 one.Two, three and one. Two, three and one. Two, three and one. And three and one. Two, three and one. Two and three and one. Two, three and.คราวนี้เราจะมาร้อยอ๋อเข้าเพลงเสาหน้าก่อนโอเคดีค่ะเอาด้านนี้ทำสองด้านนะคะครับเดี๋ยวคราวนี้เราจะร้อยตั้งแต่ชุดแรกเลยดีไหมคะดีครับผมตั้งแต่ Natural Turn Cold Chain Reverse Turn Cold Chain เข้า Natural Spin ใช่ไหมคะแล้วก็เข้า Reverse แล้วก็ Basic Weave แล้วต่อด้วย Hesitation ใช่ค่ะ Hesitation Hesitation Chain นะคะเข้ามาเข้าชุดเมื่อกี้ใช่ครับนะคะอันนี้เรามาดูต่อเนื่องเลยนะคะค่ะเริ่มที่หน้าแรกเลยนะคะTwo, three, one. Spin turn, นะคะ One, two, three, one. Two, three, one. Two basic weave ค่ะ One, two, three, one. Two, three, one. Two,
3 hesitation change ค่ะ3 and 1 reverse 1 2 3 reverse carte 2 back wish 1 2 3 1 wing 3 and 1 progressive chasse to right outside chain ค่ะ 2 3 and 1 chasse from PP natural 2 3 and โอเคคราวนี้อีกเที่ยวไหมคะแล้วก็เราจะเข้ากับเพลงเลยดีไหมคะเปลี่ยนมุมบ้างนะคะone two three and one One, spin two, turn. Three and one, two, three and one, two, three basic one, two, three and one, two, three and one, two, three hesitation chain. Reverse 1 2 3ค่ะ One, reverse quarter. Three and one, back wish. Three and wing. Progressive. Just say to right, outside chain. Two. Three and one. เอาละค่ะคราวนี้เราเริ่มเข้าเพลงดีไหมคะแล้วขอเพลงเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะเรามีฟิกเกอร์โหมีข้อเสนอแนะเยอะแยะมากมายเลยค่ะโดยเฉพาะรีเวิร์สคอร์เต้ใช่ไหมคะเรามีสามารถเทิร์นได้หลายมุมด้วยใช่นะคะวันนี้อยากให้คุณผู้ชมไปหมั่นฝึกกันนะคะแล้วก็คราวหน้าเนี่ยครูบอลมีฟิกเกอร์ใหม่ๆมาฝากอีกนะคะ อย่าลืมนะคะแล้วก็วันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะมีปัญหาสงสัยติดต่อมาได้นะคะครับแล้วก็เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ